โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงเชิญชมเสน่ห์ลิเกไทยขุนช้างขุนแผนตอนผู้ครองรักนิวส์มอนิเตอร์วันที่6กันยายน2567 19:43 น.โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงเปิดเวทีส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านเชิญชมเสน่ห์ลิเกไทยนำพระเอกนางเอกลิเกดาวดังมากฝีมือถ่ายทอดลิเกเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนผู้ครองรักแสดงโดยลิเกโรงใหญ่คณะพงศักดิ์สวนศรีวันอาทิตย์ที่วันที่6ตุลาคม67รอบ13:30 น.รวมตัวพระเอกนางเอกลิเกคุณภาพชั้นแนวหน้าของเมืองไทยถ่ายทอดเรื่องราวขุนช้างขุนแผนตอนผู้ครองรักในรูปแบบการแสดงลิเกโรงใหญ่ครั้งแรกโดยอาจารย์พงศักดิ์สวนศรีขับร้องเสภานำเรื่องเทพบัญชาหอมหวนพระเอกลิกรุ่นใหญ่รับบทพระพันวสานำแสดงโดยพระเอกลิเกดาวดังสองพี่น้องจากคณะสองเทพบุตรสุดที่รักนีโน่กฤษพลแน็กกี้ธเนศพิพัฒน์ประชันสองพี่น้องพระเอกหน้าหวานผู้รักการแสดงลิเกดั่งชีวิตต้องนิรันต์โตโต้ธนเดชพบกับนางเอกลิกรุ่นใหม่ไฟแรงแห่งยุคนำโดยสายพิสาสวนศรีทายาทลิเกพงศักดิ์สวนศรีรับบทนางวันทองร่วมด้วยนางเอกลิเกหน้าหวานบลูรุ้งจรัสเนสประกายเพชรแต้งวนารีจันทราดาราทิพย์ร่วมด้วยนักแสดงลิเกมากฝีมือทองหยอดลูกนารายหลุยชวนชื่นพงพรพ่วงเพชรสุริยาหยอดรักหม่งไมตรีโตโต้แดนโอมมี่หยอดรักออมมิล่าพร้อมด้วยคณะนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงบรรเลงโดยวงดนตรีปี่พาทย์พิกุลทองสัมผัสอรรถรสเรื่องราวขุนช้างขุนแผนถ่ายทอดในรูปแบบนาฏดนตรีลิเกไทยครั้งแรกโดยลิเกโรงใหญ่เรื่องราวรักสามเศร้าแบบสมจริงที่การดำเนินเรื่องสะท้อนภาพการดำเนินชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวสยามในครั้งอดีตสำหรับการแสดงลิเกครั้งนี้อาจารย์ไพรัตน์สวนศรีได้นำมาเรียบเรียงคำร้องกำกับการแสดงในแบบฉบับลิเกโดยอาจารย์พงศักดิ์สวนศรีสอดแทรกด้วยมุกตลกขบขันเรื่องราวสนุกสนานเข้ากับรสนิยมของคนไทยถ่ายทอดให้ได้รับชมครบทุกอรรถรสด้วยเรื่องราวเข้มข้นองค์ประกอบฉากแสงสีครบครันณเวทีโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจับตอนตั้งแต่สมเด็จพระพันวสาพระราชทานสร้อยฟ้าลูกสาวเจ้าเชียงอินแห่งเมืองเชียงใหม่และสีมาลาลูกสาวคุณพระพิจิตรให้แต่งงานกับจมื่นไววรนาถงานสมรสพระราชทานโดยมีขุนแผนนางวันทองพระพิจิตรนางบุษบาเป็นพ่องานแม่งานขุนช้างตามมาจากสุพรรณบุรีมาถึงอยุธยาด้วยความหึงหวงวันทองจึงเกิดการวิวาทในงานสมรสพระราชทานขุนช้างถูกต่อยตีจนสลบไปเมื่อตื่นขึ้นมาจึงนำความกราบทูลพระพันวสาพระองค์รู้ความจึงทรงโกรธถือว่านางวันทองเป็นต้นเรื่องของเรื่องราวมากมายเรื่องราวสนุกสนานเข้มข้นอย่างไรติดตามเรื่องราวขุนช้างขุนแผนตอนผู้ครองรักโดยลิเกโรงใหญ่คณะพงศักดิ์สวนศรีในวันอาทิตย์ที่วันที่6ตุลาคม2567รอบ 13:30นาฬิกาณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงบัตรราคา 1,200 บาททุกที่นั่งจำหน่ายบัตรที่ศาลาเฉลิมกรุงโทร02-2258757-8และไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาโทร02-2263456รายงานพิเศษฝากการบ้านคณะรัฐมนตรีแพทองธารการเมืองวันที่6กันยายน2567 18:44 น.
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ภายใต้การนำของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีหน้าเดิมจากคณะรัฐมนตรีชุดเก่าโดยมี12คนที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ที่ได้รับการพูดถึงมากคือการมีรัฐมนตรีผู้หญิงมากที่สุดในประวัติศาสตร์การปรับเปลี่ยนเช่นนี้จะส่งผลอย่างไรต่อการบริหารรวมถึงประเด็นรัฐมนตรีเลี่ยงการตรวจสอบเรื่องจริยธรรมแล้วส่งไม้ต่อให้ทายาททางการเมืองโอฬารถิ่นบางเตียวคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ม.บูรพาคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้การจัดสรรผลประโยชน์แบบธุรกิจการเมืองปกติตามสัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลจุดเด่นของคณะรัฐมนตรีชุดนี้คือมีสัดส่วนของผู้หญิงที่น่าสนใจเริ่มมีผู้หญิงมาเป็นผู้นำทางการเมืองเป็นรัฐมนตรีมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึงแม้จะมาจากสายสัมพันธ์ในครอบครัวแต่อย่างน้อยก็ทำให้ภาพรวมของคณะรัฐมนตรีมีจุดเด่นและทำให้สังคมไทยยอมรับบทบาทของผู้หญิงกว้างขึ้นซึ่งเป็นข้อดีของการพัฒนาระบบประชาธิปไตยที่เด่นอีกอย่างคือสัดส่วนอายุเริ่มเห็นรัฐมนตรีหน้าใหม่อายุไม่มากเกิดขึ้นติดแค่ในทางการเมืองก็ยังอยู่ภายใต้การครอบงำของเครือญาติกลุ่มผู้เล่นที่อยู่เบื้องหลังซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้หากดูจากภาพลักษณ์ตัดความเป็นเครือข่ายออกไปน้ำหนักของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ส่วนตัวมองว่าดีกว่าของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินถ้าให้เป็นตัวเลขก็7คะแนนเต็ม10แต่เราก็ยังคาดหวังที่ผลงานส่วนเสียงครหาคณะรัฐมนตรีสืบสันดานถ้ามองในความสัมพันธ์เป็นลักษณะตัวแทนอุปโลกเป็นนอมินีทายาททางการเมืองมีได้แต่ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะทายาทการเมืองส่วนใหญ่ในคณะรัฐมนตรีนี้ไม่ได้เตรียมความพร้อมเอาไว้แตกต่างกับต่างประเทศที่มีการเตรียมความพร้อมไปเรียนหรือได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองมาก่อนพอสมควรแต่คณะรัฐมนตรีชุดนี้มาจากข้อจำกัดบางอย่างของผู้เป็นพ่อเป็นพี่หรือเป็นลูกมีปัญหามาตรฐานทางจริยธรรมที่มีขอบเขตกว้างขวางมากจึงต้องนำลูกหลานขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกระทันหันจึงนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสียคือทำให้อิสระในการทำงานถูกครอบงำโดยคนเบื้องหลังต่างกับทายาททางการเมืองในประเทศตะวันตกผู้อยู่เบื้องหลังจะมีบทบาทน้อยส่วนที่คิดว่าผิดฝาผิดตัวคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาเป็นแทนที่จะหาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้าใจดูแลปัญหาด้านสาธารณสุขที่เป็นปัญหาหลักของประเทศหรือกระทรวงศึกษาธิการแม้คนเป็นรัฐมนตรีจะเข้ามาทำงานในภาพรวมแต่คนที่จะมารับตำแหน่งบริหารต้องสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมได้เมื่อใช้คนที่ไม่มีความถนัดหรือเชี่ยวชาญด้านนั้นจริงๆมาเป็นรัฐมนตรีทำให้การจะสร้างผลงานดีๆเป็นที่ประจักษ์กลายเป็นงานรูทีนเป็นการบริหารภายใต้ข้อเสนอของข้าราชการในกระทรวงมากกว่าจะเป็นคนดำริริเริ่มจากตัวผู้นำการจัดสรรโควต้าเช่นนี้ทำให้ไม่มีโอกาสหาคนที่มีความสามารถมีความรู้แต่เป็นการตอบแทนทางการเมืองรวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เห็นชัดว่าเป็นการแบ่งโควต้าของกวนทางการเมืองที่ทรงอิทธิพลไม่ได้ตั้งคณะรัฐมนตรีบนฐานที่ต้องได้คนที่มีความรู้ความสามารถคนที่สังคมคาดหวังได้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางควรทุ่มงบประมาณรวมถึงบุคลากรแต่ถูกจัดอยู่ในกระทรวงเกรด C ถูกลดบทบาททั้งที่หน้างานทำงานหนักมากและเกี่ยวข้องกับประชาชนฐานรากโดยตรงส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มาจากพลเรือนถือเป็นการเข้าสู่โหมดปฏิรูปขณะที่กองทัพอยู่ในภาวะวิกฤตศรัทธาจากประชาชนไม่เหมือนเดิมอีกแล้วจึงเป็นโอกาสดีที่นายทักษิณชินวัตร
จะใช้โอกาสนี้เข้าไปควบคุมกองทัพผ่านนายภูมิธรรมเวชยชัยแม้จะปฏิเสธอุดมการณ์ฝ่ายซ้ายแต่ก็มีผลพลอยได้จากภาพลักษณ์นี้ด้วยสมชายภคพาทวิวัฒน์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลแพทองธารโดยภาพรวมไม่ต่างอะไรกับคณะรัฐมนตรีชุดเก่าเลยรัฐมนตรีก็ต้องทำตามนโยบายที่แถลงหรือสานต่อของเดิมบางเรื่องลูกเข้ามาทำงานแทนพ่อแล้วนโยบายจะต่างกันตรงไหนบางเรื่องเจ้ากระทรวงหรือหัวหน้าพรรคดำเนินการอยู่เช่นนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีกัญชาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเมื่อดูนโยบายโดยภาพรวมก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะต้องเป็นไปตามนโยบายของพรรคต่างๆแม้จะมีพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลแต่นโยบายพรรคก็เขียนไว้กว้างๆเช่นรักษาประชาธิปไตยเขียนไปเพื่อเปิดทางเข้าร่วมรัฐบาลฉะนั้นภาพรวมถ้าดูจากโฉมหน้ารัฐบาลใหม่ 80-90% ยังดำเนินมาตรการเดิมๆต่อเนื่องจากรัฐบาลชุดที่แล้วด้านเศรษฐกิจที่เป็นเรื่องใหญ่วันนี้ของรัฐบาลให้รัฐบาลชุดเก่ามาเป็นก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเลยสิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อเข้ามาเพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้นคือกระตุ้นงบประมาณเพราะปีที่แล้วเศรษฐกิจขยายตัวแย่คือ 1.9% ดังนั้นครึ่งปีหลังรัฐบาลต้องกระตุ้นด้วยงบประมาณเมื่องบประมาณเสร็จและรัฐบาลชุดนี้มาทำหน้าที่ก็ต้องรีบเบิกงบนโยบายเก่ากับนโยบายใหม่เหมือนกันคือกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวทิศทางของรัฐบาลชุดนี้คงไม่ต่างจากรัฐบาลชุดเดิมดังนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจปีนี้คิดว่าขยายตัวไม่ถึง 2.4-2.5% ตามที่รัฐมนตรีบางคนบอกถึง 3% แต่ปีหน้าคิดว่าเกิน 3% เพราะตัวโครงการเงินดิจิทัลแม้กระตุ้นได้ช้าลงบ้างเพราะแยกจ่ายส่วนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังยังเป็นชุดเดิมก็เห็นได้ชัดที่การพัฒนาตลาดหุ้นดิจิทัลยังดำเนินต่อแต่สิ่งที่กระทรวงการคลังต้องดูแลซึ่งสำคัญมากเพราะที่เรากระตุ้นเศรษฐกิจทำให้เกิดการขาดดุลงบประมาณสูงเป็นประวัติการณ์ในรอบกว่า2 ทศวรรษต้องดูแลอย่าให้การขาดดุลบานปลายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นนายพิชัยนฤทธพันธ์ถือว่าโอเคมีประสบการณ์เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนกระทรวงนี้เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนเป็นเรื่องที่แต่ละคนพอทำได้ภาคราชการก็มีความพร้อมในส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกระทรวงทำเงินเข้าประเทศการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงนี้เหมาะสมหรือไม่อย่าไปสนใจนโยบายเก่าก็ร่างดีอยู่แล้วการท่องเที่ยวเมืองรอการท่องเที่ยวเมืองรองก็ต้องทำให้เต็มที่ต้องร่วมมือกับเอกชนด้วยดังนั้นไม่ต้องดูหน้าตาคนมาเป็นรัฐมนตรีขอแค่ว่าอย่าอยู่หลังเขาส่วนกระทรวงเกษตรศาสตร์ที่เปลี่ยนยกชุดแต่ยังเป็นคนของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าอดีตรมว.เกษตรศาสตร์เขาต้องรักษาฐานเสียงคือเกษตรกรถึงพยายามรักษากระทรวงนี้ไว้ดังนั้นอย่างไรก็ต้องพยายามทำเรื่องราคาพืชผลพัฒนาคุณภาพและถือว่าการแต่งตั้งรัฐมนตรีที่ผิดฝาผิดตัวน้อยมากเพราะมีการประนีประนอมกันได้จึงไม่ต้องกลัวรัฐบาลชุดนี้จะอยู่ด้วยกันไปอีกจนถึงเลือกตั้งครั้งหน้าโอกาสที่จะยุบสภาถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุจริงๆมีน้อยมากและการเขียนนโยบายออกมาเป็นนามธรรมเพื่อจะได้ร่วมกับพรรคไหนก็ได้ยกเว้นพรรคประชาชนจึงมีลักษณะประเภทพรรครัฐบาลกับรอเป็นรัฐบาลแค่นั้นอุตสาเลือดสีสันทัศน์ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีบ้านพรรคฉุกเฉินดอนเมืองเบื้องต้นเรายังไม่ได้เห็นผลงานของคณะรัฐมนตรีนี้อาจต้องรอดูการทำงานก่อนส่วนกรณีส่งต่อเก้าอี้กันของลูกพ่อน้องจนถูกมองเป็นคณะรัฐมนตรีสืบสันดานนั้นจุดนี้ไม่ดีตรงที่เราจะได้คนที่ไม่มีแบ็คกราวด์ด้านงานการเมืองมาก่อนเลยสะท้อนให้เห็นว่าพรรคที่มาเป็นรัฐบาลไม่มีระบบไม่มีประสิทธิภาพ
แทนที่จะให้คนที่เคยมีประสบการณ์กลายเป็นให้ตำแหน่งโดยการสืบทอดทางสายเลือดระบบการเมืองบ้านเราจึงถูกมองไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงจะลบเสียงครหานี้ได้ผู้ที่เข้ามาต้องทำงานหนักขึ้นทำการบ้านให้มากขึ้นส่วนการมีรัฐมนตรีผู้หญิงเข้ามาทำงานจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์นั้นก็ยังไม่เห็นผลงานคงต้องให้เวลาในการทำงานเบื้องต้นอาจได้ในแง่สถิติโลกว่าประเทศเรามีคณะรัฐมนตรีหญิงมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นนโยบายหรือการชูธงเรื่องผู้หญิงอย่างชัดเจนการทำงานเกี่ยวกับผู้หญิงไม่ได้มีเพียงเรื่องความรุนแรงทางเพศแต่ยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากเช่นในรัฐธรรมนูญมาตรา71พูดถึงการจัดสรรงบประมาณแต่ก็ยังไม่เห็นการจัดสรรงบประมาณที่พุ่งเป้าให้ผู้หญิงได้เข้าถึงการบริการของรัฐอย่างแท้จริงเรื่องแรกที่อยากจะฝากถึงรัฐบาลคือประเทศไทยยังไม่มีสวัสดิการที่ให้การดูแลผู้หญิงอย่างจริงจังประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบผู้หญิงจำนวนมากต้องออกจากงานมาดูแลผู้สูงอายุการกลับเข้าสู่ระบบงานก็ยากเพราะยังมีการเลือกปฏิบัติระบุเพศและอายุการส่งเสริมให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมในการถือครองที่ดินและทรัพย์สินเข้าถึงสิทธิสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์เข้าถึงเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสำคัญให้บรรลุเป้าหมายความเท่าเทียมทางเพศอยากให้รัฐบาลใหม่และรัฐมนตรีหญิงทุกคนคำนึงถึงเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นผู้หญิงจึงอยากให้เข้ามาดูเรื่องการบูรณาการความเสมอภาคทางเพศและฝากรัฐมนตรีหญิงทุกคนต้องทำการบ้านเรื่องสิทธิผู้หญิง